สัมพุทธสุวิสุทธัสสันดานตัดมูลกะเรกมันบ่มีมนมีมองมัวหนึ่งในเจริญพรท่านสาธุชนทั้งหลายรายการธรรมทานจากวัดพุทธปัญญาเมืองพอมอนารัฐแคลิฟอร์เนียประเทศสหรัฐอเมริกามาพบกับท่านผู้ฟังท่านผู้ชมอีกวาระหนึ่งเมื่อวันที่11พฤษภาคมที่ผ่านมาผู้ที่มีความเคารพในหลวงพ่อปัญญานันทะผู้ก่อตั้งและเจ้าวาดวัดจุฬประธานรังสฤทธิ์อำเภอปากเกร็ดจังหวัดนนทบุรีเป็นรูปที่หนึ่งทางวัดจุฬประธานสาขาเครือข่ายวัดรัตนปัญญาวัดพุทธปัญญาแคนาดาวัดพุทธปัญญานันทารามแคนาดาวัดอตัมมยตาก็มีโอกาสได้เฉลิมฉลองวันเกิดหรือว่าชาตการปีนี้ครบ113ปีถ้าท่านยังมีชีวิตอยู่เมื่อเราพูดถึงหลวงพ่อปัญญานันทะ
เราก็จะหลับตาเห็นถึงสิ่งที่ท่านได้ทำแล้วก็ฝังจิตฝังใจ พุทธบริษัทง่ายๆหลายสิ่งหลายประการส่วนหนึ่งก็คือในเรื่องของการให้หลวงพ่อปัญญานันทะพระผู้ให้ที่พูดกันในวันนี้หลวงพ่อปัญญานันทะนั้นจะกล่าวได้ว่าเป็นพระที่เสียสละเป็นพระที่มีชื่อเสียงและเสียสละเงินทองที่ญาติโยมถวายสู่สังคมสู่การสร้างสรรค์สาธารณประโยชน์ตั้งแต่สมัยที่ท่านยังหนุ่มเวลาไปแสดงธรรมที่ไหนก็จะมอบเงินให้สถานที่นั้นเช่นไปโรงพยาบาลก็จะมอบเงินในโรงพยาบาลไปโรงเรียนต่างๆไม่ได้รับเงินรับของก็จะมอบให้ต่อโรงเรียนนั้นๆซึ่งท่านได้ทำมาตลอดแล้วก็เป็นคำที่ท่านพูดเอาไว้ยิ่งให้ยิ่งได้เพื่อที่จะตักเตือนผู้ที่ยังไม่เคยให้ก็หลอกบอกว่าลองให้ดูแต่เมื่อให้แล้วก็จะได้หรอกอย่างหลวงพ่อนี่ให้มากประชาชนก็ถวายร่วมขบวนการได้เยอะได้มากสามารถทำงานได้มากมายทีเดียวทีนี้จุดให้ที่สำคัญเมื่อสัก 3-40 ปีละตั้งแต่ประมาณพ.ศ. 2530ต้นๆตอนนั้นท่านก็ได้ ทำโครงการใหญ่เป็นโครงการแรกในชีวิตของท่านก็คือการทำห้องพิเศษให้แก่โรงพยาบาลกรมชลประทานซึ่งอยู่ติดวัดชลประทานนั่นเองโดยเริ่มต้นทางโรงพยาบาลก็ขอไว้เพียง30ล้านท่านก็มาปรารภว่าโอ้ยจะหาเงินมากมายมหาศาลจากที่ไหนตอนนั้นท่านก็แสดงธรรมทางสถานีประเทศไทยทุกวันอาทิตย์เงินก็หลั่งไหลมาเทมาถึง200กว่าล้านสร้างตึกสร้างห้องพิเศษได้สำเร็จตามความมุ่งมาตรปรารถนาและยังมีกองทุนเพื่อการศึกษาของแพทย์พยาบาลเพื่อการศึกษาดูงานอีกก้อนหนึ่งอันนี้ก็เป็นโครงการที่ท่านได้ทำแต่พอมาถึงบั้นปลายชีวิตแม้อายุจะ90กว่าในช่วงนั้นก็เป็นหัวเรี่ยวหัวแรงในการสร้างหอพักสร้างหอพักให้กับมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัยจำนวน60ล้านแล้วก็ต่อจากนั้นก็รู้สึกจะสร้างโบสถ์กลางน้ำตรงนี้ก็หลายร้อยล้านอาตมาจำนวนไม่ได้นะแต่ว่าหลายร้อยล้านทีเดียวที่ช่วยกันทำบุญผ่านท่านท่านจึงเป็นผู้ให้จนวาระสุดท้ายก็คือได้สร้างอุโบสถกลางน้ำถวายให้พระที่พักอยู่ที่มหาจุฬาได้ใช้งานทำสังฆกรรมกันอยู่ถึงทุกวันนี้นอกจากนี้จุดเด่นเมื่อพูดถึงหลวงพ่อปัญญานันทะก็คือท่านจะเป็นนักคิดนักปฏิรูปและนักธรรมสมัยที่ท่านยังมีชีวิตอยู่เป็นเจ้าวาดวัดชลประทาน
สิ่งที่ท่านทำ ช่วยสังคมดีที่สุดก็คือการทำบุญงานศพแบบประหยัดอาตมาก็เคยมาอยู่หลายปีที่วัดชลประทานแล้วก็ทันเห็นการทำงานศพแบบประหยัดคือตั้งแต่มาตั้งศพครั้งหนึ่งจ่ายไม่ถึง1,000 บาทตั้งแต่ปี2523ถึง2525ได้อยู่เต็มๆในช่วงนั้นมาเรียนมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัยด้วยท่านก็ได้แทบจะไม่เก็บเงินก็เก็บค่าถ่านค่าน้ำมันสำหรับเผาศพเท่านั้นการตั้งศพนั้นกำหนดไปเลยไม่เกิน3 คืนในตอนนี้ท่านยังหนุ่มแน่นดูแลแบบด้วยตัวท่านเอง3 คืนต้องเผาไม่มากกว่านี้พวงหรีดไม่มีดอกไม้ประดับไม่มีการเลี้ยงไม่มีตอนนั้นฉะนั้นเวลาใครเสียชีวิตมาทำบุญวัดชนประทานก็จะทำ3 คืนตามกำหนดของท่านทุกคืนต้องฟังธรรมพระก็สวดมาเยอะอภิธรรม7 คัมภีร์ท่านย่อและ2 คัมภีร์สวดกุศลธรรมากะเหตุปัจจโยจบแล้วก็ต่อจากนั้นก็กลับบ้านไปทำงานคือท่านจะเน้นเทศอย่างการตั้งศพบำเพ็ญกุศลจะต้องฟังเทศ45 นาทีพระก็เวียนกันเทศเป็นการสร้างนักเทศคือต้องมีข้อบังคับว่าต้องเทศทุกคืนแล้วก็ตั้งศพ3 วันราคานี้จะถูกมากส่วนเรื่องของการถวายพระก็ไม่ได้นิยมใส่ซองอะไรมากมายจนชาวบ้านลำบากตามแรงศรัทธา20 บาท30 บาทหรือสูงสุดก็100 บาทจำความได้แล้วก็คล้อยตามหลวงพ่อไปด้วยก็เป็นวิธีการช่วยประชาชนอย่างดีช่วยประชาชนอย่างดีก็คือวาระที่มีการจากไปก็ลำบากยากแค้นบางคนเงินหมดตั้งแต่ตอนป่วยเป็นหนี้เป็นสินพอมาทำงานศพเนี่ยก็กลายเป็นหนี้เป็นสินไปหนักอีกกลับไปก็เรียกว่าคนตายขายคนเป็นแต่ถ้ามาวัดชลประทานหลวงพ่อจะมีระบบการทำงานศพแบบประหยัดต่อไปการบวชเมื่อหลวงพ่อปัญญานันทะยังหนุ่มๆช่วงอาตมาอยู่ก็คงยังไม่80ในช่วงนั้นใกล้จะ80แต่ท่านยังหนุ่มแน่นมากท่านจะตื่น4:00ทุกๆวันและอบรมพระนวกะก็เป็นการปฏิรูปงานศพให้ประหยัดที่สุดแต่ว่าบางทีการทำงานศพประหยัดของท่านนั้นจำเป็นจะต้องตัดหน้าตัดตาตัดเกียรติตัดยศออกไปอย่างแรงฉะนั้นตรงนี้ก็สร้างความไม่พอใจมีเมื่อมีโอกาสคนก็มักจะเฉลบท่านบอกไม่ต้องเลี้ยงสวดเสร็จก็กลับบางทีก็เริ่มแอบเลี้ยงอะไรกันนี่ก็คือเล่าความดั้งเดิมต่อมาก็แก่ก็เล่าความหลังว่าท่านปฏิรูปได้แล้วก็ประชาชนที่ไม่ต้องการหน้าตาจะเป็นสุขต่อไปเรื่องของการบวชนาคการบวชนาคโดยประเพณีดั้งเดิมโดยทั่วๆไปแทบจะทุกภาคของประเทศไทยงานบวชนาคก็เป็นงานที่ใช้เงินมาก งานหนึ่งเพราะว่าจะทำไม่ครบถ้วนใน 2-3 แสนบาทจะไม่อยู่จะเอาไม่อยู่เพราะว่าการเลี้ยง
สมัยโบราณก็มีการล้มวัวล้มควายกันในภาคที่ท่านเป็นภาคทางภาคใต้เป็นกฎข้อแรกเวลาท่านเป็นเจ้าคณะภาคห้ามล้มวัวล้มควายเลี้ยงในงานบวชนาคถ้าใครทำก็เรียกว่าไม่บวชกำชับไปยังพระอุปัชฌาย์อันนี้ก็เป็นหลวงพ่อจะทำทุกอย่างเพื่อให้ประชาชนนี้ประหยัดแล้วก็ไม่เป็นบาปเอาทีนี้อย่างทางวัดชลประทานก็เช่นเดียวกันก็ห้ามการแห่ไม่มีการใช้เตรวงไม่มีดนตรีไม่มีการเต้นการรำใดๆภายในวัดชลประทานผู้ที่บวชนาคสิ่งที่เน้นก็คือการขันนาคให้ได้ขันนาคให้ได้ท่องจำให้ได้ฝึกซ้อมอย่างดีแล้วก็โกนหัวพ่อแม่ก็มาโกนหัวผ้าใส่ผ้านาคง่ายๆจากนั้นก็เดินเข้าอุโบสถหรือท่านนาคเยอะก็บวชที่ลานไผ่บวชสามเณรก่อนแล้วไปส่วนยติจตุถกรรมวาจาภายในอุโบสถอันนี้ก็คือการที่ท่านบวชนาคแบบประหยัดแต่ทีนี้ปัจจุบันนี้ยังขยายใหญ่หนักกว่าสมัยท่านสมัยนั้นก็มีแล้วเช่นโต๊ะจีน100โต๊ะอย่างเงี้ยโต๊ะจีน200โต๊ะเนี่ยอาตมาเคยได้รับนิมนต์ไปงานหนึ่งชานกรุงเทพ200โต๊ะเข้าไปหนักได้เวลาก็แห่นาคกันทีนี้เรียกว่า 300,000 ไม่อยู่แล้วก็บวชแค่7วัน15วันออกมาก็หาเงินปลดหนี้กันต่อไปแต่ถ้าบวชกับหลวงพ่อปัญญานันทะทั้งบาททั้งผ้าไตรที่พ่อแม่นาคจะจ่ายก็ไม่เกิน 3,000 บางรายก็ 1,500 หรือไม่เกิน 3,000 อย่างนั้นเท่าที่จำได้ในตอนนั้นเอาละตอนนี้เงินเฟ้อก็อาจจะขึ้นไปบ้าง 4,000 อะไรต่างๆหรือไม่เกิน 5,000 ก็ไม่ทราบราคาปัจจุบันนี้นี่ก็บวชนาคได้แล้วและจากนั้นก็เงินที่จะถวายไว้ค่าน้ำค่าไฟที่พระจะใช้ก็ทำแค่นั้นแต่ส่วนปัจจัยที่จะถวายพระก็ถวายตามศรัทธาน้อยๆไม่ต้องใส่ซองเยอะคือตัดความยุ่งยากตัดพิธีรีตองออกทั้งหมดตัดความฟุ่มเฟือยซึ่งหลวงพ่อจะรณรงค์เรื่องประหยัดมากตัดความฟุ่มเฟือยออกไป แต่เป็นบวช15วันหรือบวช1เดือนก็จะต้องอบรมอย่างหนักส่วนมากก็จะได้บวชกันแบบ1เดือน1ครั้งก็อบรมกันทั้งเช้าตั้งแต่ตี4แล้วก็ตอนฉันเสร็จอบรมอีกบ่ายอบรมอีกค่ำทำวัดเย็นวิปัสสนางั้นตอนนั้นใครๆก็มุ่งหน้ามาบวชกันที่วัดชลประทานมากันแบบมืดฟ้ามัวดินคนนักการเมืองดังๆเช่นด็อกเตอร์อาทิตย์อุไรรัตน์คุณอุทัยพิมพ์ใจชนพวกนี้ก็ล้วนแต่มาบวชกับหลวงพ่อปัญญานันทะทั้งนั้นเพราะถือว่าเป็นการบวชอย่างมีสาระแต่ว่าส่วนหนึ่งก็คือต้องฝืนสังคมแต่เราก้าวข้ามกระแสสังคมมาไม่ได้บางทีกระแสสังคมที่จะต้องเลี้ยงโต๊ะจีนจะต้องร้องจะต้องรำจะต้องมีครบถ้วนแล้วก็ถูกฝังความเชื่อพวกนี้มาว่าถ้าไม่ได้ทำพวกนี้ ก็ถือว่าเหมือนไม่ได้บวชแต่ที่จริงมันเป็นเปลือกอย่างแรงการบวชก็อยู่ที่สาระของการเข้าอุโบสถมีสังฆกรรมถูกต้อง
และต่อจากนั้นทิศเหลือก็เป็นเวลาของการศึกษาเล่าเรียนและปฏิบัติอย่างเต็มที่โดยหลวงพ่อปัญญานันทะท่านได้สอนเป็นสูตรเอาไว้เลยว่าอานิสงส์ของการบวช 1. ได้ฝึกฝนตนเองอย่างเต็มที่ไม่เคยจากบ้านจากเรือนก็ได้จากบ้านจากเรือนไม่เคยอดอาหารเย็นก็จะได้อดอาหารเย็นยังไม่เคยถือศีลก็ได้ถือศีลยังไม่ได้เคยภาวนาก็จะได้ภาวนาต่อเนื่องสิ่งเหล่านี้ก็คืออานิสงส์อย่างมากที่มีจากการบวชเป็นอานิสงส์เพื่อตนต่อไปพ่อแม่ตรงนี้พ่อแม่ได้ขึ้นสวรรค์สวรรค์ก็คือความปลื้มใจความปลื้มใจที่พ่อแม่มีเพราะลูกได้บวชบางคนก็รอคอยเป็นเวลาหลายปีรอความพร้อมให้ลูกได้บวชบางคนแม้จะอาการป่วยไข้ยังไงก็ลูกบวชให้ยังเคยมีรายหนึ่งท่านเสียไปแล้วเมื่อกันชื่อหลวงพ่อสุรพลหลวงพ่อสุรพลนี่แม่ป่วยแม่ป่วยหนักอายุ90กว่าตอนนั้นท่านก็เป็นอาจารย์ของจุฬาเกษียณมาแล้วก็เลยปรารภกับภรรยาว่านี่ถ้าแม่เสียผมจะบวชหน้าไฟบอกกับภรรยาภรรยาก็บอกว่าจะไปบวชหน้าไฟทำไมก็บวชจริงไปเลยช่วงนี้แหละแม่ป่วยนี่แหละบวชได้เห็นผ้าเหลืองนั้นก็เกิดอานิสงส์อย่างเข้มข้นหลวงพ่อสุรพลตกลงบวชไปบวชที่วัดอุโมงค์ตอนนั้นแม่นี่เข้าห้องไอซียูเกือบจะไม่ทันแล้วแม่ก็ฝันไปว่าได้บวชลูกเลยแล้วก็ลูกก็บวชให้จริงๆแม่ก็ฝันว่าได้ประเคนผ้าไตรให้ลูกแล้วก็หายวันหายคืนอาจารย์สุรพลก็ไปอยู่ที่วัดเจดีย์หลวงที่อำเภอขนอมได้ไปเยี่ยมแม่ที่เชียงใหญ่ไปกลับกลับอยู่ได้อีก3ปีเนี่ยหลังจากที่ได้บวชลูกได้บวชได้อยู่ได้อีก3ปีในอานิสงส์ถึงแม่ได้ความปลื้มใจอันยิ่งใหญ่ที่มีจากการบวชนั้นนี่อานิสงส์แก่พ่อแม่อันเป็นประเพณีสำคัญซึ่งตรงนี้หลวงพ่อปัญญานันทะก็เป็นเน้นการประหยัดบวชอย่างประหยัดและเกิดประโยชน์นั่นก็คือได้ศึกษาได้ปฏิบัติกันอย่างจริงจัง ต่อมาเป็นประโยชน์กับสัตว์ทั้งหลายได้โปรดสัตว์เราเรียกว่าอย่างนั้นสัตว์ก็ไม่ได้หมายความว่าเป็นการด้อยค่าแต่แปลว่าผู้ที่ยังอยู่ในวัฏสงสารยังติดอยู่ในกิเลสโลภโกรธหลงเรียกว่าสัตว์ต่อเมื่อบรรลุอรหันต์ก็จะพ้นความเป็นสัตว์คือหลุดพ้นเป็นอริยะเราจึงเรียกทั้งหลายว่าสัตว์ก็คือผู้ที่คล้องอยู่ในกิเลสนั่นเองเป็นประโยชน์แก่สัตว์ทั้งหลายออกบิณฑบาตได้โปรดในจุดต่างๆให้ประชาชนได้มีโอกาสทำบุญนี่ก็เรียกว่าได้โปรดสัตว์แล้วก็คนมาวัดเห็นพระเยอะๆก็ชื่นใจบางทีก็มีงานมีการก็ออกไปช่วยเหลือประชาชนไปสวดไปเยี่ยมไปเยือนนี่ก็เรียกว่าทำงานทางจิตใจเป็นประโยชน์ต่อสัตว์ทั้งหลายได้สืบทอดอายุพระศาสนาหลวงพ่อบอกว่าบวชเท่าไหร่ก็สืบเท่านั้นบวช1เดือนสืบ1เดือนบวช15วันสืบ15วันบวช9วันบวช8วัน สุดแล้วแต่ก็ถือว่าเป็นการสืบทอดอายุพระศาสนาหลวงพ่อจะมีจุดเด่นคือให้โดยตรงไม่ได้ก็พยายามจัดโครงสร้าง
พิธีกรรมความเชื่อสมัยให้เป็นไปเพื่อการประหยัดให้มากประหยัดแล้วก็เกิดประโยชน์ต่อบุคคลนั้นๆอย่างมากอันนี้ก็คือเรื่องของการบวชนาคที่หลวงพ่อปัญญานันทะได้ปฏิรูปอย่างน้อยๆก็เรียกว่าจ่ายไม่เยอะแต่ปัจจุบันนี้ไม่ทราบว่าเปลี่ยนแปลงไปอย่างไรบ้างสังคมเปลี่ยนไปเศรษฐกิจเปลี่ยนไปเจ้าอาวาสเปลี่ยนไปคณะทำงานเปลี่ยนไปแต่ต่อมาก็เล่าของเก่าในสมัยที่หลวงพ่อยังมีกำลังวังชาเต็มที่แล้วก็นำการปฏิรูปเหล่านี้อย่างเต็มที่ประการต่อมาหลวงพ่อนั้นเป็นที่พึ่งของชาวพุทธซึ่งท่านนำไปถูกทางนั่นก็คือหลวงพ่อจะไม่มีไสยศาสตร์ไม่มีโหราศาสตร์เป็นอันขาดกล่าวคือท่านจะไม่เน้นการปลุกเสกไม่ลงเลขไม่ลงยันไม่ผูกข้อมืออะไรต่างๆแต่จะให้ธรรมะอย่างเดียวเรื่องของการรดน้ำมนต์ก็มีแต่เท่าที่ได้ฟังท่านพูดเวลาไปงานบ่าวสาวหรือว่าไปงานขึ้นบ้านใหม่เวลาหลวงพ่อฉันเสร็จก็จะเรียกมารับน้ำมนต์และหลวงพ่อบอกให้น้ำและกันเนื้อด้วยแต่ก่อนจะรดน้ำมนต์จะต้องฟังธรรมะคือกินเนื้อมนต์เข้าไปก่อนแล้วหลวงพ่อก็สอนธรรมะเช่นไปงานคู่บ่าวสาวท่านก็จะสอนสัจจะธรรมะขันติจาคะเหนือศรัทธาศีลจาคะปัญญาเรียกว่าเป็นการสอนธรรมะของการครองเรือนให้กับคู่บ่าวสาวไว้อย่างดีที่เรียกว่าเนื้อมนต์และต่อจากนั้นก็พรมน้ำมนต์ให้เล็กน้อยและท่านอธิบายว่าน้ำมนต์ที่รดลงไปนั้นไม่ได้ขลังไม่ได้ศักดิ์สิทธิ์แต่มันเป็นสื่อธรรมะน้ำก็คือ H2O ไฮโดรเจนออกซิเจนซึ่งบอกว่าในโลกนี้จะต้องอยู่แบบอิงอาศัยซึ่งกันและกันตัดขาดจากกันไม่ได้ขาดไฮโดรเจนก็เป็นน้ำไม่ได้ขาดออกซิเจนก็เป็นน้ำไม่ได้ครอบครัวก็เหมือนกันขาดภรรยาก็ไม่เป็นครอบครัวขาดสามีก็ไม่เป็นครอบครัวท่านได้มีการปฏิรูปการแต่งงานนะการแต่งงานนั่นก็คือว่ารณรงค์ให้แต่งงานแบบประหยัดโดยเพราะชาววัดชลประทานก็พบกันในวัดพูดคุยสนทนาเข้าอกเข้าใจก็พากันมาแต่งงานที่วัดชนง่ายสุดแต่งตัวสุภาพเรียบร้อยนำอาหารมาเลี้ยงแขกตามอัธยาศัยถวายพระด้วยและหลวงพ่อปัญญานันทะก็จะสอนคู่บ่าวสาวพอสอนจบจะอัดเทปเอาไว้ดึงเทปออกมาเอ้านี่ของขวัญวันแต่งงานเอาไว้ฟังก่อนจะกัดกันเขาก็หากันทั้งงานหลวงพ่อก็มีอารมณ์ขันกันอย่างไสยศาสตร์ปัจจุบันที่วอดไปหมดเนี่ยคิดถึงหลวงพ่อปัญญาเลยหลวงพ่อจะต้องทำงานอย่างหนักต้องเทศอย่างหนักเพื่อที่จะชี้ให้เห็นว่าพระคุณของพระรัตนตรัยเป็นอย่างไรแล้วก็สิ่งที่มันแปลกปลอมเป็นเนื้องอกเป็นอย่างไรอาจจะเรียกว่าซิกเนเจอร์ของหลวงพ่อปัญญานันทะทั้งชีวิตก็คือการชี้ให้ประชาชนเข้าสู่พุทธธรรมคือพระรัตนตรัยที่ถูกต้องไม่ออกไปนอกลู่นอกทางไม่ส่งเสริมการปลุกเสกลงเลขลงยันเสกพระเครื่องต่างๆอันนี้เรียกว่าปลอดเต็มที่ให้ปัญญาล้วนๆสมมติคำว่าปัญญานันทะแต่ตมาก็ล่าช้ามา2วันเนื่องมาจากวันเกิดจริงๆของท่านเมื่อวันที่11นั้น
ก็ไปออกรายการนักเลงธรรมออกรายการนักเลงธรรมของท่านพัชราธิบายที่สวนโมกคุยกันเรื่องอนาปานสติอย่างละเอียดก็ถือว่าได้ฉลองวันเกิดให้หลวงพ่อปัญญานันทะโดยการสนทนากันเรื่องอนาปานสติก็จะถือว่าเป็นส่วนหนึ่งของการเฉลิมฉลองในทางปฏิบัติแล้วก็วันนี้เมื่อวานนี้ก็เป็นวันแม่อเมริกาก็ถือว่าน่าจะเป็นประโยชน์ถ้าพวกเราได้คุยกันถึงเรื่องวันแม่แล้วก็วันนี้ว่างละทีนี้มาถึงวันนี้ก็เลยเตรียมการมาคุยกันนอกจากนี้หลวงพ่อยังมีคำคมมากๆที่สอนตั้งแต่เด็กถึงผู้ใหญ่ใช้ได้เช่นคำว่าไม่ดื้ออย่างเดียวทุกอย่างดีหมดสอนตั้งแต่อนุบาลไปจะถึงผู้สูงอายุหรือใครต่อใครถ้าไม่ดื้อเรียบร้อยหมดโดยเฉพาะผู้สูงอายุ7-80ปีบางทีลูกหลานเลี้ยงดูก็มักจะลงอาการดื้อนะที่มาบ่นๆกันเนี่ยลูกหลานก็รักแต่ว่าบางทีดื้ออันนี้ถ้าเอาหลักธรรมหลวงพ่อปัญญานันทะไปใช้ก็คือไม่ดื้ออย่างเดียวทุกอย่างดีหมดมีเรื่องหลักธรรมะสั้นๆนอกจากนี้5ดีใช้ได้ทั่วประกอบธรรมะได้ทั่วทำดีพูดดีคิดดีคบคนดีไปสู่สถานที่ดีๆกุศลธรรมก็อยู่ตรงนั้นมงคลธรรมก็อยู่ตรงนั้นอยู่ที่5ดีทำดีพูดดีคิดดีคบคนดีไปสู่สถานที่ดีๆหรือที่ท่านสอนเด็กๆ เวลาไปกราบท่านให้ยกมือขึ้นหลวงพ่อจะให้ของดีนะอนะริยังกริษสามิข้าพเจ้าจักไม่ทำสิ่งที่ชั่วอนาริยะก็คือสิ่งที่ไม่เป็นอริยะง่ายๆอธิษฐานจิตของท่านจะไม่ทำชั่วหรือว่าห้าดีอันนี้ก็เป็นคำสอนง่ายๆโด่งดังการสร้างเนื้อสร้างตัวงานคือชีวิตชีวิตคืองานบันดาลสุขทำงานให้สนุกเป็นสุขเมื่อทำงานนะก็คือในสมัยโบราณเขาก็สอนกันว่าเงินงานคือเงินเงินคืองานบันดาลสุขก็คือให้เป็นนั้นใช้ตัวเงินนำแต่หลวงพ่อปัญญานันทะท่านใช้งานนำก็คือเงินเป็นรองทำงานก็ต้องได้เงินได้ปัจจัยแต่ท่านวางไว้เป็นรองงานคือชีวิตชีวิตคืองานบันดาลสุขทำงานให้สนุกเป็นสุขเมื่อทำงานสอดคล้องกับงานหลวงพ่อพุทธทาสการทำงานคือการปฏิบัติธรรมไปในทิศทางเดียวกันว่าเน้นการทำงานคือการปฏิบัติธรรมสำหรับการดำเนินชีวิตให้เป็นงานคือชีวิตไม่ใช่เงินคือชีวิตแต่แน่นอนที่สุดก็ปฏิเสธไม่ได้ว่าเงินตามมาแน่ถ้าทำงานถูกต้องไม่เป็นมิจฉาชีพทำโดยสุจริตเงินก็ต้องตามมาแต่ว่ากำกับให้เป็นการสร้างงานถ้าคิดแบบหลวงพ่อปัญญานันทะก็จะเกิดการสร้างงานซะก่อนแล้วก็จะเกิดตัวเงินขึ้นมาอันนี้ก็คือข้อคิดชีวิตเศรษฐกิจสังคมเรื่องของการเจริญสมาธิภาวนาการเจริญสมาธิภาวนาท่านก็ได้พูดว่าเน้นการแผ่เมตตาคำคมท่านอยู่กันด้วยความรักให้ภาวนาให้มากนะก็คือเจริญเข้ามาอยู่ในชีวิตว่าอยู่กันด้วยความรักเพราะคำว่ารักมันจะตอบทุกปัญหา
ถ้ารักตนเองรักสัตว์ก็ไม่ฆ่าสัตว์ตัดชีวิตรักผู้อื่นก็ไม่ลักทรัพย์รักครอบครัวอื่นก็ไม่ประพฤติผิดในกามรักคนที่เรารักก็จะไม่พูดเท็จรักตัวเองและรักผู้อื่นก็จะไม่ดื่มสุราเมรัยอยู่กันด้วยความรักโลกก็จะสงบร่มเย็นระลึกถึงหลวงพ่อปัญญานันทะผู้ที่ได้อยู่ในโลกนี้แบบมีประโยชน์ที่สุดแล้วก็ผลประโยชน์ที่เกิดขึ้นในชีวิตความโด่งดังของท่านเรียกว่าทั้งโลกไปทั้งโลกท่านมีชีวิตอยู่ไปประเทศไหนเขาก็ตั้งตารอว่าเมื่อไรหลวงพ่อปัญญานันทะจะมาเป็นพระอินเตอร์รูปแรกตั้งแต่ก่อนอาตมาเกิดท่านก็มาประชุมสันติภาพอยู่ในอเมริกาแล้วเป็นผู้ที่มีความก้าวหน้าเป็นโปรเกรสซีฟหลวงพ่อว่านั้นอ้าวก็ตกลงว่าระลึกกันถึงแค่นี้แล้วก็ท่านผู้ใดยังระลึกถึงท่านอยู่จะเขียนอะไรที่เป็นคำระลึกถึงท่านชอบธรรมะข้อไหนคอมเมนต์เข้ามาต่อจากนี้เราก็จะได้นั่งระลึกถึงท่านพระมหาเถระผู้เกิดมาเพื่อฟื้นฟูเพื่อบำรุงพุทธธรรมแล้วก็จากไปด้วยความสวยงามตามปณิธานที่ท่านได้มอบกายถวายชีวิตแด่พระรัตนตรัยและทำได้จริงทำได้ดีทุกประการสัพเพสัตตาสัตว์ทั้งหลายที่เป็นเพื่อนทุกข์เกิดแก่เจ็บตายด้วยกันทั้งหมดทั้งสิ้นอเวราหุนตุจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้มีเวรแก่กันและกันเลยอภยาปัจจาหุนตุจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้พยาบาทเบียดเบียนซึ่งกันและกันเลยอนิคาโหนตุจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้มีความทุกข์กายทุกข์ใจเลยสุขีอัตตานังปาริงะรันตุจงมีความสุขกายสุขใจรักษาตนให้พ้นจากทุกข์ไปทั้งสิ้นเทินอภิวาทนะสีลิสะนิจจังวุฒาปัจจายิโนจัตตารโอธรรมาวัตันติอายุวันโนสุขังภะลังต่อไปก็จะได้ขอบคุณท่านผู้ฟังท่านผู้ชมที่ร่วมกันฟังและชมในรายการนี้โยมสุพรรณิกาฉายาลักษ์โยมกิตติมาบริกโยมบัวผันฮอลโยมน้อยโยมโซเฟียโยมประพันโยมกัลยาว่องทิพย์คงคาโยมบัวผันฮอลพระครูโชติธรรมบัณฑิต
โยมนิพาพรยิ่งรุ่งโรจน์โยมพรพันธ์เบรดเล่โยมพยาวเจนพนัสโยมแม่สมภาพคมสันโยมธนพรชูสุขโยมศิวิไลศรีวงชัยโยมนพรัตน์บุญกอบโยมเคนธนาโยมสายลมเย็นหัวใจแห่งรักโยมทิพย์โยมมีคมโยมจุ๋มวันนี้ว่างโยมประสิทธิชัยโยมทัตพิจารแสงสวัสดิ์ต่อไปผู้ร่วมภาวนานำโดยโยมกัลยาว่องทิพย์โกกาโยมพยาวเจนพนัสโยมแม่สมภาพคมสันโยมสุพรรณิกาฉายาลักษณ์โยมน้อยพรหมประเสริฐโยมศรีวิไลศรีวงชัยโยมทัตพิจารแสงสวัสดิ์โยมศรีวิไลโยมโซเฟียโยมนพรัตน์บุญกอบร่วมภาวนาร่วมบุญสำคัญเป็นอาจริยบูชากันในวันนี ได้ ระลึกถึงบุคคลที่ควรบูชาก็เป็นมงคลโดยทั่วกันตามที่พระพุทธองค์ตรัสว่าบูชาบุคคลที่ควรบูชาเป็นมงคลอันสูงสุดขอความสุขสงบร่มเย็นเป็นมงคลจงบังเกิดขึ้นแก่ท่านสาธุชนทั้งหลายเทอญ